โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์มการทําเงินออนไลน์สุดฮิตของณตอนนี้ไม่รู้ฮิตหรือเปล่านะฮะก็อย่างโอลิมเทรดนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ฮิตอยู่ไหมนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีคําถามของเพื่อนๆถามมานะครับว่าเวลาผมถ้าแพ้เยอะๆเนี่ยถึงขั้นแบบเกือบล้างพอร์ตเลยนะครับผมแก้ไม้ยังไงนะฮะซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนเห็นเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมล้างพอร์ตไปทั้งหมดนะครับลบไปแพ้ไปนะครับ975เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะครับซึ่งวันนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับแล้วผมก็เทรดแพ้ไปกระจุยกระจายเลยนะครับนี่นะแดงๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมคลิกให้ดูได้ไหมกล้องมันบังอ่ะแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมีไม้แดงๆเนี่ยเยอะมากนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเทรดไปทั้งหมดประมาณ6ไม้ชนะ1แพ้5นะครับก็ทำให้ผมวันนี้แพ้ไป975เหรียญ นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเอาคืนให้ทุกคนดูกันนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคประจำตัวของผมเลยนะฮะก็คือเทคนิค Stochastic 5533นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะใช้เทคนิคเดียวกันกับผมนะครับถ้าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Olympedia ครั้งแรกนะฮะทุกคนจะยังไม่มีกราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้ทุกคนไปเซตติ้งก่อนนะครับโดยการไปที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับหรือที่มันเป็นรูปวงเวียนอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochastic เห็นไหมฮะนี่เลยนะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับก็กดเข้าไปเลยปุ๊บเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้กราฟอีกกราฟหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นกราฟของเทคนิค Stochastic นะครับที่เรากดมาใช้งานเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งในเทคนิค Stochastic นี้นะครับเมื่อเรากดมาใช้งานเนี่ยกราฟของมันเนี่ยจะถูกเซตค่าเป็น1433นะครับเทคนิค Stochastic นี้นะถ้าเรากดมาใช้นะครับกราฟของเจ้าตัวเทคนิค Stochastic เนี่ยมันจะถูกเซตค่ามาไว้เป็น1433นะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดระยะสั้นนะครับค่า1433เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเยอะไปนะครับเพราะว่าบางทีกว่าจะหาสัญญาณเจอเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเน้นความเป๊ะนะครับเน้นแบบว่าจะให้เทรดชนะได้มีโอกาสสูงๆเลยก็แนะนำใช้ค่า1433นะครับแต่ผมจะใช้ค่า533นะครับเพราะว่าผมฝึกเทคนิคนี้มาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับน่าจะหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นหลักในการเทรดเลยนะครับก็มีผลงานเกิดขึ้นมากมายนะครับตามที่ทุกคนเห็นไปในเพจของผมเลยนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆได้ในส่วนของเจ้าตัว Stochastic มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำการกดที่รูปดินสอมุมขวาบนตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขค่าของมันก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เคข้างบนนี้มันจะเป็น14นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น5นะครับนี่นะแล้ว2ช่องข้างล่างนะครับมันจะเป็น3กับ3อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเลข3ก็ให้เปลี่ยนเป็นเลข3ด้วยนะครับมันก็จะได้ Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic 5533อยู่ด้านล่างนี้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ในส่วนของเทคนิค Stochastic 5533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดของผมนะครับผมจะใช้การตัดกันของเส้น Stochastic เหมือนเดิมนะครับไม่มีแบบไม่มีแปลกแยกจากตำรายังไงอย่างใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีก็ใช้การตัดการของเทคนิค Stochastic นะครับใช้การตัดการของเส้น Stochastic เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมจะไม่รอให้มันตัดกันตรงไหนก็ได้นะครับผมจะให้มันตัดกันในจุดที่มีโอกาสที่จะเทรดชนะสูงเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเส้น Stochastic จะตัดลงก็ต้องตัดเหนือ Overbought นะครับ Overbought ก็คือเหนือกรอบสีแดงข้างบนตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องให้มันเหนือกว่า Overbought นะครับความหมายของ Overbought เนี่ยก็คือราคามันวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วแปลว่าอีกสักพักมันควรจะลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเส้น Stochastic มาตัดลงตรงนี้ด้วยก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะว่าอีกสักพักกราฟมันมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเส้น Stochastic จะตัดขึ้นก็ต้องตัดขึ้นใต้เส้นโอเวอร์โซหรือว่าเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องให้ตัดขึ้นใต้เส้นโอเวอร์โซนะครับความหมายของโอเวอร์โซนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วหรือต่ำมากเกินไปแล้วอีกสักพักมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นณใต้เส้นโอเวอร์โซนี้ก็จะเป็นความหมายที่บ่งบอกประมาณว่าการกลับตัวขึ้นเนี่ยอีกสักพักมันมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนั่นเองครับประมาณนี้นะฮะคราวนี้สำหรับการเทรดนะครับ
ผมจะหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับหรือถ้าไม่วิ่งเป็นเทรนผมก็จะหากราฟที่มีแรงชัดเจนว่าตอนนี้มันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับนี่คือวิธีการหากราฟนะครับในส่วนของเทคนิคสโตแคสติกเมื่อกี้ผมพูดจบไปแล้วนะว่าวิธีการใช้ยังไงนะครับก็คือเรารอแค่ให้เส้นสโตแคสติกตัดลงเหนือเส้นสีแดงนะครับถ้าตัดขึ้นก็ให้ตัดขึ้นใต้เส้นสีเขียวเท่านี้เองนะครับแล้วที่เหลือเราก็ไปวิเคราะห์กราฟต่อนะครับว่าณตอนที่มันตัดกันเนี่ยเราควรจะเทรดขึ้นหรือว่าเราควรจะเทรดลงตามสถานการณ์ตรงนั้นดีไหมนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องเทรนต่อนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมบอกไว้ใช่ไหมว่าผมจะเทรดในช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนหรือไม่ก็มีแรงชัดเจนว่าต่อไปมันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับสมมุติว่าอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับคือบางทีกราฟมันไม่ได้วิ่งเป็นเทรนแบบเนี้ยมันวิ่งแบบนี้นะครับแล้วผมเอาอะไรมาสังเกตนะครับผมเอาอะไรมาสังเกตผมจะดูจากจุดต่ำสุดนะครับว่าเนี่ยจุดต่ำสุดแรกมันอยู่ไหนและจุดต่ำสุดต่อไปมันอยู่ที่ไหนหรือที่เราเรียกว่าจุดกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยถ้ามันยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่ามันกำลังมีโอกาสจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาขึ้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดูแรงจากตรงนี้เป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจุดต่ำสุดหรือว่าจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยมันดันลดระดับต่ำลงอย่างอันนี้อยู่นี่นะครับจุดต่อมาอยู่นี่เลยอย่างเงี้ยก็เราเห็นชัดเจนเนาะว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับจากก่อนหน้าเนี่ยถ้ามันยกระดับสูงขึ้นก็แปลว่ามันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแปลว่าแรงในการวิ่งขึ้นก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าจุดต่ำสุดหรือว่าจุดกลับตัวขึ้นมันลดระดับต่ำลงก็แปลว่านะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังวิ่งเข้าสู่เทรนขาลงหรือแรงในการวิ่งลงอาจจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะสำหรับณช่วงนี้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราหาเทรนไม่เจอนะเราก็ดูแบบนี้ก็ได้นะครับดูแรงแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีดูของผมนะครับต่อไปนะครับหลังจากดูเทรนเสร็จแล้วผมก็จะดูแนวโน้มนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าเส้นสโตแคสติกเนี่ยมันกำลังจะตัดกันณช่วงไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวหากราฟก่อนโอเคอย่างอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟมันวิ่งไปในทิศทางไหนมากแล้วนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็มาดูว่าณตอนนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกมันตัดลงไหมโอเคเส้นสโตแคสติกตัดลงพอดีนะครับเส้นสโตแคสติกตัดลงพอดีมันวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกตัดลงเหนือเส้นโอเวอร์บอทด้วยก็คือเหนือเส้นสีแดงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเนี่ยการที่เส้นสโตแคสติกตัดลงตรงนี้นะแปลว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็เอาทั้ง3อย่างมารวมกันนะครับเฮ้ยเทรนหรือว่าแรงของกราฟตอนนี้มันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนอ๋อดูแล้วมันน่าจะวิ่งลงนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเคยวิ่งลงมาแล้วครั้งนึงหลังจากนั้นพอเกิดการกลับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยจุดต่ำสุดมันก็กลับมาลดระดับต่ำลงแปลว่าตรงนี้อาจจะกลับตัวลงก็ได้หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้เผื่อทุกคนงงนะก็ดูง่ายๆนะครับนะจุดนี้เนี่ยเส้นไม่ใช่จุดกลับตัวลงจุดกลับตัวขึ้นนะฮะจุดกลับตัวขึ้นมันลดระดับต่ำลงนะจุดแรกอยู่นี่เลยนะครับกราฟลงมาแล้วกลับตัวขึ้นตรงนี้แต่พออีกทีนึงเนี่ยกราฟมันลงมาถึงนี่แล้วค่อยกลับตัวขึ้นเลยแปลว่าจุดกลับตัวขึ้นของกราฟเนี่ยมันลดระดับต่ำลงแบบนี้หรือฐานมันยกมันไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะหรือฐานนะครับมันลดระดับต่ำลงแบบนี้ลิ้นพันกันแล้วเพิ่งไลฟ์เสร็จแล้วมานั่งอัดคลิปลิ้นพันกันเลยทีนี้โอเคก็ถ้าฐานมันลดระดับต่ำลงแบบนี้ก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยแรงที่กระทำกับกราฟเป็นหลักน่าจะเป็นแรงในการวิ่งลงนั่นเองครับแล้วตอนนี้แนวโน้มล่ะแนวโน้มก็กำลังจะโน้มตัวลงเส้นสโตแคสติกก็กำลังตัดลงแปลว่าปัจจุบันแรงหลักที่จะทำกับกราฟน่าจะวิ่งลงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเราเอา3อย่างนี้มารวมกันปุ๊บก็เทรดลงได้ครับแต่กลับกันถ้า3อย่างนี้นะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตแคสติกนะครับทั้ง3อย่างนี้วิ่งขึ้นหมดเลยนะครับเทรนวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเส้นสโตแคสติกก็กำลังตัดขึ้นกราฟก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับกราฟแบบมันลงมาลึกมากแล้วอีกสักพักมันก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นแล้วแบบนี้นะครับเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากราฟมันกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกหมดเลยว่ากราฟมันกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นเราก็กดเทรดขึ้นตามนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดเทคนิคสโตแคสติกของผมนะครับก็มีอยู่เท่านี้เลยก็ดูเทรนนะครับดูแนวโน้มแล้วก็ดูเส้นสโตแคสติกนั่นเองว่ามันตัดไปในทิศทางเดียวกันกับที่เทรนกำลังวิ่งแล้วก็แนวโน้มกำลังจะไปหรือเปล่านะครับประมาณนี้ถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันหมดก็เทรดไปในทิศทางนั้นได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปมากกว่านี้ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อไปจะไปแก้ไม้เลยนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะมาเอาคืนที่แพ้ไปนะครับมีสตันเล็กน้อยเพราะว่าไม่เคยพูด
ประโยคอะไรแบบนี้มันดูแบบพูดแล้วต้องดึงหน้าด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมขอตัดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอหากราฟก่อนป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงแบบนี้อยู่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับกราฟวันนี้วิ่งแบบนี้อีกแล้วอ่ะ ผมเจอกราฟแบบนี้ในไลฟ์มาแล้วหลายรอบมากเลยในสตรีมตอนที่เทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าเอาวะเลือกจะเชื่อเลือกจะเชื่อกราฟแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างมีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะฮะอุ้ยมันลงมาลึกจังอู้กลับไปแล้วยากเย็นยากเย็นเหลือเกินโอเคโอเคมาลุยอุ้ยกดติดหรือเปล่าโอเคนะครับก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะฮะได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าณช่วงนี้ ที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าณตอนนี้กราฟกำลังใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงค่อนข้างมากนะครับมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างมากเมื่อกี้ผมช็อกอยู่นะเพราะว่ากราฟมันพยายามจะวิ่งกลับนะครับอย่างว่าเทรดไม้ใหญ่นะ400เหรียญแล้วโอ้โหมันก็ต้องคิดมากเป็นธรรมดาโอเคนะครับไม้ที่1ชนะนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่360เหรียญแล้วนะครับจากเริ่มต้นเนี่ยผมมีพอร์ตอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น 1,360 เหรียญแล้วหรือก็คือได้กำไรมาอยู่ที่360เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ในคลิปผมจะไม่ค่อยพูดแบบอันนี้เท่าไหร่นะครับก็ขอแบบตั้งใจเทรดก่อนละกันไปเดี๋ยวไปต่อไม้ต่อไปเลยนะครับไม้นี้เนี่ยเผื่อทุกคนงงเดี๋ยวอธิบายซ้ำก่อนแป๊บนึงนะครับอธิบายซ้ำก่อนก็คือไม้นี้เนี่ยที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าพูดถึง3ปัจจัยเลยแล้วกันนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะแล้วก็ปัจจุบันกราฟได้กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะโน้มตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะช่วงที่เขากำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะมีโอกาสโน้มตัวลงค่อนข้างสูงมากนะครับทั้งแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลงแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาคอนเฟิร์มแล้วว่ามันตัดลงตรงนี้แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อที่ไม้ที่2เลยนะครับป่ะไปลุยกันเลยอุ๊ยทำไมมันเหลือ2แล้วไป1วิปุ๊บกราฟขึ้นแท่งใหม่เลยอะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเน็ตผมปิงอีกแล้วเหรอโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับจนมาถึงณช่วงนี้นะครับณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับการกลับตัวลงของเขาเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีแรงเยอะมากๆนะครับมากพอที่จะผลักกราฟลงได้แน่นอนนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับสำหรับไม้นี้นะครับก็ทั้ง3อย่างรวมกันนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มของกราฟที่กําลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเทนะครับทุกคนจะแตกรอบ2ไม่ได้นะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมไปแก้ไม้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีไม้ที่3เลยนะครับไม้ที่3เนี่ยผมจะเทรด960เหรียญเลยแล้วกันนะครับหมดพอร์ตเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไงแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าวันนี้กราฟผมว่าผมน่าจะชนะได้นะครับเพราะว่าผมรอให้กราฟวิ่งมาได้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วกราฟมันก็วิ่งได้
ค่อนข้างเป็นเทรนด์แล้วนะครับสำหรับตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3เลยนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับถ้ากราฟปิดแท่งแดงอย่างเงี้ยยังไงเส้นสโตคาสติกมันก็ต้องตัดลงต่อยังเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รอให้แท่งหมดเวลาแล้วกันนะครับเลือกที่จะกดก่อนเลยนะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะนี่เลยนะครับเขากำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งเขาขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วเหมือนจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับสังเกตจากกราฟทุกแท่งเลยนะที่เขาวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่แถวๆนี้นะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็ณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะกำลังเข้าช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยก็รวมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะครับก็คือเทรนที่เป็นเทรนขาลงนะครับกราฟเองที่กำลังจะโน้มตัวลงเพราะก่อนหน้าเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองที่มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยก็แปลว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันเสมอนะทุกคนที่จริงตรงนี้เนี่ยถ้าผมไม่กดช้าไปนะครับเอ้ยผมกดเร็วไปสิเอ้ยผมกดเร็วไปนะครับกราฟมันกระโดดขึ้นมานี่ก่อนนะถ้าผมกดทันนะครับว่าผมกดทันตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่พอดีเนี่ยผมจะชนะไปแล้วนะแต่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าผิดพลาดตามทิกผิดพลาดไม่ใช่เพราะเทคนิคนะครับผมเทรดถูกทางแล้วนะแต่ผิดพลาดเพราะกราฟมันเบี่ยงแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะทุกคนลุ้นเอาเรื่องเลยทีนี้เดี๋ยวไปต่อเลยฮะอุ๊ยมันเกิดไพเรชั่นนะต่อให้เส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดแต่พายแอคชั่นชัดขนาดนี้ผมจะเทรดลงแล้วกันนะครับโอเคอุ๊ยโอเคอู้กดเร็วกดเร็วไปหรือเปล่าโอเคอุ๊ยขึ้นไปแล้วโอเคอันนี้ผมยังไม่อธิบายแล้วกันนะครับขอลุ้นก่อนโอเคชนะนะฮะโอเคก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมนั่งรอมันเนิ่นนานมากนะครับทำไมถึงกล้าที่จะเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งไต่ระดับเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่าไต่ไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นมาก่อนแล้วนะครับเห็นไหมฮะเป็นเทรนขาลงมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวขึ้นแต่เหมือนแรงในการกลับตัวขึ้นเนี่ยมันมีไม่มากพอนะครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับตัวลงมาเหมือนเดิมนะครับเป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมซึ่งณช่วงนี้เองเนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนที่ผมเฝ้ายังไม่ตัดนะครับแต่มันเพิ่งมาตัดตอนแท่งเนี้ยตอนประมาณวิท้ายๆนะครับผมเลยเห็นว่าเส้นสโตคาสติกมันก็ตัดลงพอดีนะครับไพแอคชั่นมันก็เป็นลักษณะคือแฮมเมอร์นะครับเป็นแฮมเมอร์เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเดี๋ยวแท่งต่อไปมันมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่ค่อนข้างสูงมากพอดีนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับไม้นี้ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นมาซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้เองเนี่ยกราฟมีโอกาสจะโน้มตัวลงค่อนข้างสูงมากแน่ๆนั่นเองนะครับบวกกับแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลงด้วยนะฮะแต่ว่าการโน้มตัวลงตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างโน้มตัวลงได้ค่อนข้างมากแน่ๆนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอ้ดูดิแท่งนี้วิ่งลงมาสวยเลยถ้าเทรดทันนะโอเคไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมปั้นพอร์ตขึ้นมาจาก 1,000 เหรียญนะครับกลายเป็น 1,824 เหรียญกับอีกใช่ 1,824 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่
ไม่ถึง200เหรียญนะครับผมจะได้ที่ผมแพ้ไปวันนี้กลับมาทั้งหมดแล้วนะครับก็คือ 1,000 เหรียญนั่นเองก็คลิปนี้น่าจะดูแบบเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้คือสำหรับใครที่อยากจะเห็นนะว่าในโหมดแบบเพจจริงจังของผมเนี่ยตอนเอาคืนมันเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็จะสื่อออกมาให้ทุกคนเห็นทุกอารมณ์เลยแล้วกันนะครับว่าตอนผมเทรดคนเดียวเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามไม่ค่อยพูดกับกล้องแล้วกันนะผมจะโฟกัสกับการเทรดเป็นหลักนะเพื่อให้ทุกคนได้เรียกว่าได้ทักษะได้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ถึงแม้จะประสบการณ์มือสองจากผมไปนะครับให้ทุกคนเอาไว้ไปปรับใช้นั่นเองนะครับผมก็พยายามจะสื่อออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อให้เวลาที่ทุกคนเอาไปใช้เนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะครับหรือมีประโยชน์มากที่สุดกับทุกคนนั่นเองนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปต่อที่ไม้ต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคป่ะลุยโอเคผมก็สลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะชนะไหมโอเคก็ลุ้นเลยแล้วกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะชนะนะครับสัญญาณมันค่อนข้างชัดเจนมากว่ามันจะกลับตัวขึ้นนะครับก็ลุ้นอีกทีว่ามันจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนนะฮะโอเคสำหรับณช่วงนี้นะครับไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนเลยนะว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจากการที่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นหรือว่าควรจะโน้มตัวขึ้นได้แล้วเพราะเขาลงมาได้ลึกมากแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้อาจจะใกล้ช่วงที่กราฟที่กราฟควรจะกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนั่นเองครับก็เทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามก็สลับไม้นี้แพ้นะฮะทุกคนยากจริงๆครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะโอเคไม้นี้ผมกดใบไปด้วยแหละนะครับที่จริงน่าจะรออีกสักพักไม่เป็นไรนะฮะโอเคไปต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ได้เกิดการกลับตัวลงซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็ควรจะแบบวิ่งเข้าสู่เทรนขาลงได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็ได้ขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะฮะเหมือนกับตอนที่เขาลงเลยก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงมากแล้วได้ค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะสำหรับตรงนี้โอเคบวกกับเส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะทรงๆอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนโอเคก็จบไปได้ดีนะครับจบไปได้ดีสำหรับในไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์นี้สำหรับในวันนี้นะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นของผมนะครับที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 2,264 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อีก 1,264 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เอาไปหักลบกับที่ผมแพ้ไปวันนี้ประมาณ 1,000 เหรียญ นะครับอ่ะก็เท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมา264เหรียญ นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็โอเคเรียบร้อยนะครับจบงานสำหรับวันนี้ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่เกือบ1ชั่วโมงนะครับ50นาที56นาทีถ้าใครจำได้นะครับผมเริ่มเทรดตอน2ทุ่มนิดนะครับประมาณ2 ทุ่ม 10 2 ทุ่ม 20นี่แหละนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเวลาตรงนี้นะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับผมเริ่มเทรดตอนประมาณ2ทุ่มนิดๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็น3ทุ่มนิดๆละก็ดูในเวลาที่กำลังอัดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันกินเวลาไปอยู่ประมาณ56นาทีแล้วนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมทำกำไรนะครับได้ถึงตามเป้าหมายสำเร็จแล้วนะครับทั้งจากที่เอาคืนจากที่แพ้ไปนะครับแล้วก็ได้กำไรตามเป้าหมายของวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมทำไปเกินถึง264เหรียญเลยทีเดียวนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยทะลุเป้าหมายไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะฮะ
โอเคก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็อันนี้ก็เป็นการเทรดของผมนะครับซึ่งเป็นการเทรดเอาคืนนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปจากในคลิปนี้กันมากพอสมควรนะครับถึงแม้มันจะฮาร์ดคอร์หน่อยเนาะแบบมีหมดใส่หมดนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือที่ผมเทรดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยแพ้ไปก่อนหน้านี้แล้ว 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมก็ต้องการจะมาเอา 1,000 เหรียญนี้คืนนะครับก็เลยฮาร์ดคอร์ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอันนี้บอกทุกคนก่อนนะว่าถ้าผมไม่ได้ทำคลิปนะครับอันนี้เนี่ยด้วยความที่ทำคลิปอยู่มันก็ต้องจดจ่ออยู่กับต้องใช้สมาธิอยู่กับการอยู่หน้ากล้องด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมอยู่คนเดียวเงี้ยนั่งเทรดคนเดียวเอาขนมมากินมั่งทำอะไรไปเรื่อยมั่งนะฮะแต่เปิดดูคลิปไปเรื่อยเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เทรดนะนั่งดู YouTube อะไรไปก็มีนะครับอะไรนี้ก็ไม่ได้ด้วยความที่ต้องตั้งสมาธินิดนึงนะครับก็อาจจะมีหลุดไปบ้างนะสำหรับบางไม้นะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆด้วยนะครับแต่หวังว่าน่าจะได้ความรู้ได้อะไรกลับไปกันด้วยนะครับสำหรับในไลน์นี้ว่าในคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะได้ความรู้กลับไปกันมากพอสมควรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้การแก้ไม้ของผมนะครับการเอาคืนที่แพ้ไปวันนี้ของผมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนและหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบนะครับอยากจะซัพพอร์ตผมฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้ช่องมาร์คนราธิปของเรานะฮะมีปุ่มให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์เท่ๆแบบนี้นี่นะครับเอาไปอยู่ที่หน้าชื่อเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์ที่ช่องของผมได้เลยนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.